สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูจิมดักกันนะคะเป็นอาหารเกาหลีถ้าเรียกเป็นไทยๆเนี่ยก็จะเรียกว่าไก่ตุ๋นซีอิ๊วใส่วุ้นเส้นนั่นเองเพราะว่าจิมดักในภาษาเกาหลีนะคะจิมก็จะแปลว่าต้มหรือตุ๋นส่วนดักก็จะแปลว่าไก่ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีไม่เยอะเลยก็จะมีแค่ไก่แครอทมันฝรั่งหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมกระเทียมสับและวุ้นเส้นเกาหลีด้วยค่ะส่วนพริกแห้งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใส่นิดนึงเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำไก่ที่ล้างสะอาดนะคะซึ่งวันนี้เราใช้ส่วนของปีกบนกับเนื้อสะโพกนะคะนำมาต้มให้สุกก่อนสาเหตุที่เราเอามาต้มก่อนเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าเวลาเราต้มไก่เนี่ยมันก็จะมีพวกฟองพวกน้ำเลือดน้ำอะไรของเขาอย่างเงี้ยมันจะได้สะอาดนะคะเวลาเรานำไปทำจิมดักปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะได้สะอาดระหว่างรอไก่สุกนะคะเราก็จะมาหั่นแครอทหอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งเตรียมไว้นะคะทั้ง3อย่างนี้เราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปต้มมันจะได้ไม่เละนะคะก็ชิ้นประมาณนี้ค่ะแครอทก็เช่นกันนะคะหอมใหญ่ก็เหมือนกันค่ะหั่นครึ่งๆเลยเนี่ยค่ะไก่ช่วงที่เขาเดือดเนี่ยมันจะมีฟองนะคะเดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพอมันสุกแล้วเนี่ยเราก็จะนำไก่ไปล้างอีกทีนึงนะคะต้มพอไก่สุกนะคะเราก็นำไปล้างในน้ำสะอาดได้เลยค่ะนำไก่มาล้างในน้ำสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้มันมีพวกไข่พวกอะไรของไก่พวกนี้นะคะเวลาน้ำซุปมันจะได้ใสๆสะอาดสะอาดอันนี้เราใส่ในน้ำล้างให้สะอาดไม่ต้องกลัวว่าไก่เขาจะไม่หวานไม่อะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราปรุงรสอยู่แล้วเนี่ยค่ะได้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็นำไก่อันเนี้ยไปทำจิมดักได้เลยนะคะค่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวทำจิมดักกันได้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของน้ำซุปกันบ้างนะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการปรุงน้ำซุปก็จะมีซอสปรุงรสค่ะโชยุน้ำตาลทรายและกระเทียมสับค่ะอันนี้เราจะทำเป็นออกแบบแนวไทยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบวัตถุดิบบางอย่างที่ของเกาหลีเนี่ยเราก็ไม่มีนะคะอ้ออีกอย่างนึงคือน้ำซุปไก่น้ำสต๊อกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีใส่ด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านี่เลยค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ในการทำจิมดักก็คือวุ้นเส้นเกาหลีนะคะตอนนี้นี่มันมีสูตรแบบพร้อมปรุงแล้วนะคะของยี่ห้อเนี้ยค่ะสามารถเอาลงไปต้มหรือผัดได้เลยวุ้นเส้นเกาหลีเขาจะเป็นลักษณะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็นำไก่
ที่เราต้มสุกแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะใส่กระทะวันนี้เราทานกันหลายคนนะคะก็เลยใช้ไก่เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าทานแค่คนเดียวหรือว่า2คนในครอบครัวเนี่ยก็แล้วแต่ปริมาณไก่ที่ต้องการทานเลยนะคะจากนั้นก็เทน้ำนะคะให้ท่วมไก่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นไปเรื่อยๆน้ำมันจะงวดลงไปเองนะคะระหว่างนี้ก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะอันนี้ปริมาณที่ใส่ก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคือจิมดักเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆพะโล้บ้านเราเนี่ยนะคะก็จะออกเค็มออกหวานน้ำตาลทรายค่ะใส่โชยุเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะระหว่างนี้ก็รอให้เดือดนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะระหว่างช่วงนี้ชิมรสได้เลยนะคะว่าชอบถูกใจหรือยังนะคะก็คือจะออกหวานเค็มนะคะอันนี้ของเรารสพอดีแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะแครอทเพราะว่าพวกนี้มันจะสุกยากนะคะจะได้ตุ๋นไปเรื่อยๆพร้อมไก่เลยหอมหัวใหญ่ค่ะพริกแห้งอันนี้อย่างที่บอกนะคะถ้าใครมีเด็กทานด้วยหรือว่าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ตุ๋นทิ้งไว้เลยค่ะรอจนน้ำงวดค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะรอให้มันสุกแครอทสุกให้นิ่มนะคะเนี่ยน้ำประมาณนี้กำลังดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูดมันก็จะแห้งนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีน้ำสต๊อกที่บอกนะคะจะใส่ลงไปอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็เท่านี้เลยก็ได้อันนี้พอดีว่าวันนี้เราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปก็เดี๋ยวเราก็จะตุ๋นต่ออีกแป๊บนึงนะคะแล้วถ้ามีซีอิ๊วดำนะคะเราก็จะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันนะคะไม่ต้องใส่เยอะจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะสีก็จะสวยน่าทานมากขึ้นพอน้ำแห้งได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมลงไป
แล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือรอให้วุ้นเส้นสุกนะคะวุ้นเส้นอันนี้ใส่ตามความชอบได้เลยนะคะชอบวุ้นเส้นเยอะหรือวุ้นเส้นน้อยนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วค่ะจิมดักนะคะอาหารเกาหลีสไตล์ไทยๆนะคะช่วงนี้เรายังไปเกาหลีไม่ได้เราก็ทำทานเองที่บ้านไปก่อนเสร็จแล้วค่ะจิมดักลองทำกันดูได้เลยค่ะ